ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะครับวันนี้เรามาดูดวงแบบแรนดอมกันซึ่งการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะอะไรก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนใดบางเช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายไปตัดสินเรื่องสำคัญในชีวิตนะให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับโอเคส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาทางไลน์นี้ได้เลยในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนผมจะไม่ทักใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่รอคอยและคาดหวังกำลังจะมาแบบไม่คาดฝันน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับสิ่งที่รอคอยและคาดหวังกำลังจะมาแบบไม่คาดฝันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับวันนี้คุณได้ไพ่7ไม้เท้า7 of Wands ราชินีดาบ Queen of Swords7ถ้วย7 of cups The hermit ความสงบ The high priestess The magician 1เหรียญ Ace of pentacles The star Strange The emperorTemperance และ The Fool โอ้ได้ความสุขแน่นอนแต่ความสุขจะมาอย่างไรช่องทางไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสิ่งที่รอคอยและคาดหวังจะมาแบบไม่คาดฝันนะครับมีโอกาสจะมาเร็วๆนี้ด้วยดูตามหน้าไพ่แล้วเริ่มจากใบแรกแถวแรกคุณมีโอกาสที่ช่วงเวลานี้หรือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณจะมีภาวะชีวิตค่อนข้างหนักต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างเอาไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากค่าใช้จ่ายต่างๆภาวะหนี้สินหรือแม้แต่การมีปัญหากับคนรอบข้างปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อแบบนี้บางท่านอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจด้วยซ้ำผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจนี้เป็นไปได้หลายอย่างเช่นกรณีที่1อาจจะเป็นเครือญาติญาติผู้ใหญ่แบบนี้คนกันเองหรือ2เจ้านายหัวหน้าหรือแม้แต่ลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีอำนาจเยอะกว่าแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่ดูยังไงถ้าคุณไปงัดข้อกับคนนี้คุณก็มีแต่จะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นอะไรยอมได้ก็ยอมหรือถ้าเกิดแยกย้ายได้ก็ควรแยกย้ายนะครับไม่ควรมีปัญหากับผู้ใหญ่ใดๆทั้งสิ้นนะช่วงเวลานี้นะย้ำเตือนเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเลี่ยงใดเลี่ยงนะเอาจริงๆช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างมีอะไรให้ทำเยอะแยะหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยากทำอยู่แล้วหรือว่าโอกาสที่มาโดยไม่คาดฝันแบบนี้คุณอาจจะจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังแบบนี้บ่อยครั้งเกิดอาการมึนงงหรืออยากจะทำทุกอย่างเลยแต่เวลาไม่พอแบบนี้ขอให้ตัดสินใจเลือกดีๆนะครับบางทีคนเราโอกาสเข้ามามากมายหรือมีตัวเลือกในชีวิตเข้ามามากมายแต่เราไม่สามารถรับไว้ทุกอย่างได้และแน่นอนว่าตัวเลือกแต่ละอย่างที่เข้ามาย่อมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันขอให้เลือกให้ดีนะครับใบนี้มาก็ต้องย้ำเสมอว่าตาดีได้ตาร้ายเสีย7ถ้วยกับการเลือกตัดสินใจว่าจะรับสิ่งใดเข้ามาในชีวิตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินหรือแม้แต่มิตรภาพความสัมพันธ์ต่างๆบางคนอยากเข้ามาหาคุณด้วยเจตนาดีบางคนอยากเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือบางคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรแบบนี้อย่าไปซีเรียสมากมายเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้วจะดีนะครับสิ่งที่รอคอยและคาดหวังกำลังจะมาแบบไม่คาดฝันช่วงเวลานี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณสงบจิตสงบใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆนะครับเวลาคนเราจิตใจวุ่นวายมันมักจะมีเรื่องไม่ค่อยพึงประสงค์เข้ามานะครับมันจะดึงดูดสิ่งทำนองนั้นเข้ามาถ้าคุณจิตใจวุ่นวายมันก็จะดึงดูดความวุ่นวายเข้ามาแต่ถ้าคุณจิตใจสงบเป็นสมาธิเดี๋ยวสติปัญญาเกิดก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับและสิ่งที่คุณคาดหวังก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันเลยนะถ้าคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เคยอธิษฐานสิ่งใดๆไว้คุณมีโอกาสได้รับตามนั้นหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงคุณอาจจะอยากได้เงินจำนวนหนึ่งแต่อาจจะมีเข้ามาไม่ถึงจำนวนนั้นแต่ก็เรียกว่าได้มาต่อลมหายใจต่อชีวิตได้อะไรแบบนี้มีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสได้โชคลาภไม่ว่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่แต่ก็มีโอกาสได้นะครับได้แบบไม่คาดฝันเลยนะครับ
ว่ากันตามหน้าไพ่คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีหลายอย่างในตัวเองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะครับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความสามารถหลายอย่างแต่บางทีคุณเผลอดูถูกตัวเองหรือไม่คุณเผลอด้อยค่าตัวเองหรือไม่ประมาณนี้ทบทวนดีๆคุณเป็นคนมีความสามารถและมีเสน่ห์ลองเอาความสามารถที่มีอยู่และเสน่ห์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้ชีวิตกับการทำงานทั้งหลายแล้วชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึงเลยลองดูนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ณเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะฟื้นฟูชีวิตพัฒนาเติบโตไปอีกขั้นถ้าคุณกำลังลำบากหรือเคยลำบากจากนี้ไปชีวิตคุณจะทยอยดีขึ้นสบายขึ้นถ้าคุณสุขสบายดีอยู่แล้วคุณมีโอกาสสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะคาดหวังหรือรอคอยสิ่งใดก็แล้วแต่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาต่างๆจะคลี่คลายได้ด้วยตัวของมันเองหรือมีผู้ช่วยเข้ามาคำว่าผู้ช่วยนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาช่วยเหลือคุณโดยตรงแต่บางทีเป็นการช่วยเหลืออ้อมๆหรือแม้แต่การให้คำแนะนำที่ดีหรือแม้แต่มาเป็นแบ็กอัพคอยหนุนหลังให้บางทีเขาอาจจะช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทรงอิทธิพลต่อคนรอบข้างของคุณหรือเคยมีพระคุณอะไรกันมาก่อนแล้วเขาก็เรียกว่าเขาชื่นชมคุณเขาอยากช่วยเหลือคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกหน้าอะไรมากมายจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือใครสักคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆเป็นในเบื้องหลังแบบนี้นะครับแล้วก็หลักๆคือตอนเนี้ยสิ่งที่อยากจะแนะนำจากหน้าไพ่ก็คือขอให้ใช้ชีวิตแบบปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าเพิ่งไปทำอะไรที่ผิดไปจากชีวิตประจำวันนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนมาให้ใช้ชีวิตแบบนั้นไปก่อนแล้วก็เรียกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรเพิ่มกรณีคนค้าคนขายคนทำธุรกิจอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มประคองของเดิมไว้ให้ดีอย่าเพิ่งทำอะไรเพิ่มช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมมันดูจากหน้าไพ่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นช่วงพ้นกลางปีนี้ไปแล้วถึงจะมีโอกาสขยับขยายได้นะครับดูไว้เป็นข้อมูลพอนะครับอย่าปักใจเชื่อว่าจะเกิดขึ้น 100% นะเพราะนี่คือดวงรวมนะครับผมว่าไปตามหน้าไพ่นะครับแล้วก็เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายดังกล่าวสิ่งใดที่คุณเคยคาใจอยู่มันจะคลี่คลายได้ดังกล่าวนะครับใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะเบื่อสถานการณ์เบื่อคนรอบข้างหรือเบื่อสิ่งใดอยู่ไม่ช้าไม่นานความสดใสความสดชื่นของคุณจะกลับมาอีกครั้งนะครับมาราวปาฏิหาริย์มาแบบกระทันหันโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้นะครับสิ่งดีๆตามที่คุณหวังไว้เชื่อเถอะว่าแรงบุญแรงกุศลบุญเก่าของคุณวาสนาเดิมของคุณบวกกับบุญปัจจุบันความดีปัจจุบันที่คุณสร้างไว้จะนำสิ่งดีมาสู่คุณแน่นอนย้ำชัดด้วยใบนี้อีกครั้งหนึ่งเหรียญนี่ตามว่ากันตามหน้าไพ่คือโชคลาภเงินก้อนใหญ่ก็ว่าได้แต่ถ้าไม่ได้รับโชคเป็นการเงิน1เหรียญก็เป็นตัวแทนของสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พึงประสงค์สิ่งที่อยากได้มานานแล้วแบบนี้บางทีอาจจะได้เป็นข้าวของหรือทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่ใช่เงินก็เป็นไปได้แต่อยากได้มานานแล้วคุณเคยอยากได้อะไรไว้ประสงค์สิ่งใดมีโอกาสได้นะครับได้แบบปุ๊บปั๊บรับโชคด้วยแบบนี้นะและไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่กิจการของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการพัฒนาคนทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้โบนัสเพิ่มหรือแม้แต่ได้รับความเอ็นดูเมตตาจากเจ้านายส่วนคนทำงานอิสระมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าใช้สื่อให้เป็นประโยชน์คุณมีโอกาสสร้างชื่อเสียงได้และชื่อเสียงจะนำเงินทองนำความสุขความเจริญมาให้คุณอย่างมากมายเลยนะครับประมาณนี้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสจะมาปุบปับแบบไม่คาดฝันขอให้ทำใจให้สงบใช้ชีวิตตามปกติไว้ยิ่งสบายใจยิ่งดึงดูดสิ่งดีนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งใบสรุปส่งท้ายวันนี้ท้ายสุดขอ1ใบเพิ่มเติมว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอ1ใบโหย The Hierophant มาถูกทางใบนี้ยืนยันการันตีว่าคำทำนายของเราวันนี้มากันถูกทางและมีโอกาสแม่นยำสูงมากคุณจะได้รับสิ่งดีๆเร็วๆนี้แล้วล่ะนะดังที่แนะนำไปแล้วว่าทำใจให้สงบเป็นสมาธิที่สุดตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่อย่างดีตามความเชื่อและมีโอกาสดลบันดาลให้คุณประสบความสำเร็จสมหวังดังใจได้ด้วยหากคุณเคยอธิษฐานสิ่งใดไว้ขอให้ยึดมั่นมุ่งมั่นในสิ่งนั้นด้วยจิตใจความประสงค์อันแรงกล้านะครับถ้าคุณคาดหวังในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สุจริตได้แน่นอนรับประกันเลยใบนี้ออกมานะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคขอให้มีความสุขความเจริญโชคดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ